ยังเที่ยวกันได้ต่อนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าพื้นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมีชื่อว่าเกาะมะพร้าวกะทินะคะแล้วก็เกาะปามจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่กลางเขื่อนวชิราลงกรณ์ค่ะหน่วยงานภาครัฐต่อสู้ทวงคืนได้มาจากนายทุนนะคะแล้วทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดด้วยค่ะนี่แหละค่ะเป็นภาพที่คุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำทีมปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอธิบดีและรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติและผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไซโยกอำเภอไซโยกรวมถึงอุทยานแห่งชาติเขาแหลมอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วเนี่ยแหละค่ะเป็นภาพตอนนั่งเรือไปสำรวจเกาะ2เกาะด้วยกันเกาะแรกชื่อว่ามะพร้าวกะทิและอีกเกาะชื่อว่าเกาะปานนะคะอยู่กลางอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งทางกรมอุทยานนั้นยึดคืนมาได้จากนายทุนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อตอนปี2559ค่ะแล้วมีแผนเอาไว้ว่าจะพัฒนาเกาะทั้ง2แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งทางคุณวราวุฒิเองก็บอกว่าคดีของทั้งเกาะมะพร้าวกะทิและเกาะปามสิ้นสุดแล้วค่ะหลังจากนี้จะนำเรื่องราวไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการหลายๆฝ่ายก่อนเพราะว่าในพื้นที่นี้เนี่ยยังมีมะพร้าวกะทิอยู่หลายพันต้นด้วยกันนะคะถ้าหากว่าจะปรับปรุงเพื่อหาประโยชน์จากพื้นที่ก็ต้องมีแผนดำเนินการให้ชัดเจนว่าจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะรูปแบบไหนค่ะบนเกาะนี้เนี่ยเขาอยู่กันมาหลายสิบปีแล้วฉะนั้นการที่กรมอุทยานจะเข้ามาแล้วมาหาประโยชน์หรือจะมาทำอะไรคงต้องดูให้ดีก่อนต้องพิจารณากันหลายฝ่ายก่อนนะครับการพัฒนาไม่ยากแต่ว่าการที่จะไปในให้ทิศทางที่ถูกต้องเนี่ยคงต้องหารือกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับแนวทางที่พัฒนาจากนี้ไปก็ต้องคำนึงถึงความยั่งยืนแล้วก็สภาพของต้นไม้แล้วก็ระบบนิเวศของแต่ละเกาะด้วยนะครับแต่ว่าดูศักยภาพแล้วมีทั้ง2เกาะเนี่ยมี potential หรือว่ามีศักยภาพในการที่จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตได้สูงแล้วจะพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้อะไรก็คงต้องอาศัยองค์ความรู้จากหลายๆหน่วยงานเข้ามานะครับอย่างที่เรียนว่าคงต้องศึกษากันหลายๆฝ่ายก่อนนะครับพื้นที่ที่ยึดคืนมาได้ไม่น้อยนะคะคุณผู้ชมรวมกันแล้วเนี่ยมากกว่า500ไร่ค่ะและทั้ง2เกาะจะสามารถนำมาพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือว่าจะเป็นสถานที่พักผ่อนแบบพักค้างคืนได้หรือเปล่าแนวทางนี้ทางคุณวราวุฒิบอกว่าเดี๋ยวจะไปหารือกันกับหลายฝ่ายก่อนนะคะว่าจะหาทางออกให้เหมาะสมอย่างไรถ้ามีการค้างคืนบนเกาะจะบริหารจัดการกันอย่างไรจะส่งผลทำให้ความสมดุลบนเกาะนี้เปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะแล้วหากว่าเกิดผลกระทบแล้วก็คงจะไม่ให้มีการพักค้างคืนค่ะสำหรับเกษตรกรนะคะหรือว่าการทำการเกษตรที่มีอยู่บนเกาะนอกจากจะมีมะพร้าวกะทิแล้วค่ะต้องมาสำรวจกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะสามารถนำพืชประเภทไหนมาปลูกบนเกาะนี้ได้และหากจะพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้อะไรก็ตามคงต้องอาศัยองค์ความรู้จากหลายๆหน่วยงานนะคะดังนั้นก็ต้องไปปรึกษากันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนค่ะขณะที่คุณนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งบอกว่าพื้นที่เกาะกลางน้ำทั้ง2เกาะเจ้าหน้าที่ตรวจยึดคืนมาได้จากนายทุนที่เป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเนื้อที่รวมกันแล้วมากกว่า500ไร่เกาะแรกตามชื่อเลยค่ะคุณผู้ชมปลูกมะพร้าวกะทิเกาะที่2ปลูกปาล์มน้ำมันก็เรียกกันง่ายๆตามสิ่งที่ปลูกเลยนะคะแล้วก็ทั้ง2เกาะตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์พื้นที่ตำบลปรังเพลอำเภอสังขละบุรีซึ่งทางอุทยานแห่งชาติเขาแหลมได้ดำเนินคดีทางแพ่งเรียกค่าเสียหายจากกลุ่มนายทุนรวม2คดีค่ะจากกรณีบุกรุกเกาะก็ถือว่าเป็นคดีที่สำคัญคดีหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่ทางกรมอุทยานต่อสู้กับกลุ่มนายทุนมานานหลายปีและในที่สุดแล้วศาลฎีกาพิพากษาจำคุกต่อนายทุนรายใหญ่แล้วก็เรียกค่าเสียหายเป็นเงินมากกว่า36ล้านบาทค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ